สวัสดีครับโจแจ๊บอันแจ๊บครับแม่แจ๊บค่ะพบกับรายการ Historyly มีประวัติตาต้องมองตาต้องมองอยู่ตลอดเวลามีประวัติเล่าของเล่นแท้ๆครั้งนี้พบกับหัวข้ออะไรของเล่นแปลกๆของเล่นแปลกๆเออคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วกันนะมาเล่าของเล่นเก่าของเล่นใหม่คนอื่นทำเยอะแล้วเล่าของเก่ามาหากินดีกว่าน่าสนใจอ่ะมาดูอันแรกนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คือของเล่นเหรอผมตีเป็นของเล่นเก็ตละแม่งเอ้ยมองตั้งนานตอนแรกไม่ให้ยุงกัดเงี้ยหรอไม่ยุงกัดได้ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนของเล่นเพราะว่ามันไม่น่าซื้อไปใช้จริงๆคือมันเป็นมันมีจริงเหรอถุงตะข่ายครอบหัวไว้แล้วก็เอาไอ้จุกเนี่ยมามัดตรงคอน่ากลัวไหมวะไม่แล้วประเด็นคือมันไม่ได้ครอบแบบสนิทเลยนะเพราะถ้าครอบสนิทอะยุงมันจะกัดทะลุได้เลยมันจะมีโครงลวดอะสร้างสเปซขึ้นมาเหมือนมุ้งอ่ะมุ้งที่ใส่แต่หัวอย่างเดียวอย่างเงี้ยหรอห้างลองอ่านสิเขาโฆษณาไว้ว่าเส้นนิกเกิลนี่แหละเอามาทำเป็นลวด cover ด้วยตะข่ายที่ import มาจากไหนไม่รู้นะครับเย็บด้วยซิลลิบอนก็คือได้ผ้าไหมอย่างดีเลยครับผมน้ำหนักแค่ออนเดียวราคา1เหรียญนะครับบายเมลก็คือสั่งซื้อวันนี้ส่งด้วยไปรษณีย์ได้เลยนะมีแฮช1เขามีอันนึงแล้วนะก็บอกว่าคนอื่นก็มีอันนึงแล้วอ๋อเออในรูปเราจะเห็นว่ายุงแม่งเยอะยุงแม่งเยอะมากเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวมากยุงเยอะขนาดนี้อย่าซื้อคุมแต่หัวเลยเชื่อผมเถอะนะครับซื้อมุ้งตัวก็จะโดนพี่พี่รู้สึกว่าโฆษณาก็คือในเมื่อเราห่มผ้าแล้วอ่ะมันโปรเทคยุงได้แล้วแต่หัวเราเนี่ยรอดขุมจีเนียสอ่ะนี่ใช้ได้อยู่อันนี้ผมตีไปของเล่นนะอันนี้ส่วนตัวไม่คิดอะไรมากตลกดีอ่ะต่อมาอันนี้เป็นตุ๊กตาเลซี่เดซี่ใช่ตุ๊กตาเด็กหลับมันจะหลับได้ก็ต่อเมื่อคุณจับมันนอนลงลืมตาหลับตาอย่างนี้ป่ะเหมือนที่ตุ๊กตาสมัยก่อนใช่แต่อันเนี้ยพี่ว่ามันแปลกๆตรงโฆษณาจริงโฆษณาเนี่ยมันเหมือนกับว่าค่อยๆล้มใช่ไหมแล้วภาพแม่งเฟดมืดๆน่ากลัวมากยิ่งภาพตรงกลางตัวนี้ยังน่ากลัวเลยเหมือนเขาต้องการให้เห็นนี่ด้วยกาค่อยๆกระพริบลงได้นะซึ่งหลอนมากพี่น้องน่ากลัวมากแต่เด็กสมัยก่อนทุกคนน่าจะมีมีนะคือไอ้ตุ๊กตาเทคโนโลยีเนี่ยยืนขึ้นแล้วลืมตาแล้วก็คว่ำลงแล้วหลับตาเนี่ยมันถือว่าฮิตมากเลยนะแล้วก็ทำตามๆกันมาตัวละ5.99 เหรียญพร้อมหมอนครับ ยังหลอนแล้วเด็กคนนี้นอนเอามือพาดหมอนอีกทีนึงนะน่ากลัว12นิ้วครับฟุต1 1:6นี่เขาบอกว่า she close her eye and fall slow เขาเขียน slow as sleepอันนี้โคตรเชียร์เลยบุหรี่เป็นบุหรี่ปลอมที่ทรงเหมือนบุหรี่เอามาอมเล่นแล้วแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นนกหวีดนะแต่ที่พี่เอามามันแปลกๆตรงที่โฆษณาบอกว่าแอมไอไลฟ์ฟาเธอร์ผมเหมือนพ่อไหมครับนั่นแหละคืออันเนี้ยถ้าเป็นแคมเปญรณรงค์เลิกบุหรี่จะดีกว่าคือหมายความว่าให้เด็กมาดูดแล้วให้พ่อสะท้อนกลับมาว่าเฮ้ยลูกเรียนแบบพฤติกรรมแล้วนะ อะไรอย่างนี้นะอ๋อแต่อย่างว่าค่านิยมสมัยก่อนมันเป็นเรื่องปกติครับ10เซนสิบเซนถ้าเป็นเด็กไทยทำไงยุคนั้นโดนดมกาวไม่ใช่ไม่มันจะมีโค้กเม็ดโค้กอ่ะเอามาทุบเม็ดโค้กอะไรวะลูกอมนี่มันเป็นโค้กอ่ะคล้ายๆลูกอมอัดเม็ดอ่ะแต่อมมันเป็นรสโค้กอ่ะพี่ทุบให้เป็นผงแต่ว่าพี่เอาหลอดดูดแล้วก็พี่ก็พ่นเมควันเฮ้ยไม่เคยทำไม่เคยเหรอไม่เคยทำอะไรอ่ะไม่เคยทำอันนี้ใครๆก็ต้องเคยเคยทำแต่อย่างนี้เป็นลูกอมรสมะขามอ่ะมันจะเป็นขาวๆเว้ยแล้วเวลาอมมันจะสักสักสักสากลิ้นเป็นเม็ดๆอ๋อเคยอมแล้วมันอมหินน่ะเออไม่โคตรสากเลยมันจะไอความสากมันคือมะขามบดมันจะเปรี้ยวๆเพื่อนพี่อ่ะเคยเอามาบดละเอียดเลยแล้วก็เอามาวางบนกระดาษเป็นเส้นแล้วก็เอาหลอดซื้อเข้าจมูกเออนะครับหนูอย่าไปทำตามไม่ทำมึงทำอะไรอ่ะมึงไม่หนังฝรั่งไงไม่รู้มันทำอะไรแต่มันเท่เด็กอ่ะเออแล้วก็มันก็อย่างเงี้ยมาอ่ะอันนี้เป็นเซตสอนเด็กผู้หญิงทำผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่มาสมัยนี้มันมีอย่างเงี้ยเยอะครับมีทั้งหัวสวยๆหัวอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมเองนะมันเหมือนตัดหัวคนมาเสียบบนแท่นน่ากลัวสำหรับผมนะแล้วเขาก็สอนให้เด็กผู้หญิงเซตผมต่างๆนานา
โดยที่ในแท่นนี้อุปกรณ์ก็อยู่รอบๆครบเลยเจ็ดเหรียญ99เออเจ๋งดีครับคือเป็นของเล่นที่ได้ทักษะด้วยนั่นแหละได้แต่ผมคิดชั่วเท่านั้นเองผมเลยเอาแต่มันก็น่ากลัวจริงนะครับก็หลอนๆถ้าสมมติอ่ะถ้าคุณบอกไม่น่ากลัวคุณตั้งอยู่ตรงกลางบันไดบ้านมันน่ากลัวอยู่แล้วกลางคืนเดินลงมาฉี่อย่างเงี้ยโอ้โหต่อมาครับตุ๊กตาเต้นได้ทำไมมันได้กับซอมบี้เหรอทั้งหมดคือเขาบอกว่าไลฟ์แอคชั่นโกโก้กรุ๊ปคือไอ้ตัวเนี้ยมันต้องยืนบนแท่นเว้ยแล้วมันจะเต้นได้ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวอ๋อมันเป็นไอ้นี่ไงที่แบบว่าแท่นมันยึดอยู่แล้วกระดูกมันขยับอ่ะมันเหมือนลิกขยับลิกใช่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 แอบน่ากลัวน่ากลัวแล้วที่เอามาให้ดูคุณเห็นม้าไหมเออไอ้ตัวนี้หลอนจัดม้ามันมีแท่นโยกได้ด้วยมันก็จะแบบว่าได้อันนี้หัวข้อเลยนะของเล่นแปลกๆอันนี้น่าจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นของเล่นน่ากลัวของเล่นแปลกๆอ่ะต่อมาโอ้อะไรเนี่ยอันนี้จะเรียกเป็นเพลย์เซตก็ได้นะแต่ผมก็ว่ามันแปลกๆดีอันนี้แปลกเพราะว่าแค่ชื่อเซตก็แปลกแล้วนะครับ War at FT Apacheก็คือเป็นสงครามของอาบาเช่นะครับเออก็คือแบบอินเดียแดงมาบุกทำร้ายคนอยู่ข้างในนะอันนี้แปลกเฮ้ยมันบอกว่า135ชิ้น5เหรียญเองว่ะมันก็เหมือนกับเซตทหารเขียวอะไรอย่างเงี้ยแหละถูกจังวะนะครับอันนี้พี่ชอบอันนี้เซตจรวดมันเหมือนเอาไว้ยิงชาวบ้านเขาเลยอ่ะเหมือนปลูกฝังว่าเรามีมิสไซล์เซตนะแล้วก็เวลาเด็กเล่นกันนะเราเป็นอเมริกานายเป็นรัสเซียนายยอมเราไหมถ้านายไม่ยอมอ่ะเราจะกดขี่เป็นอาวุธตรงนี้ถล่มบ้านนายนะอ๋อแล้วประเด็นคือมันมีไอ้ชูชีพที่เอายานลงจอดด้วยนี่ครบเลยเฮ้ยมันอาจจะเป็นการยิงขึ้นไปแล้วมันมีร่มชูชีพแล้วฟู่ลงมาไม่แน่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 นะอันนี้ผมชอบอันนี้อลาสก้าฟอนเทียใช่คือจำลองชีวิตของคนอยู่อลาสก้ามีหมาลากเลื่อนด้วยมีหมีมีอีกรูด้วยนะใช่เออมีเรือมีสิงโตทะเลมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แปลกไม่เคยเห็นว่าเออมีของเล่นจำลองการใช้ชีวิตของคนแถวนั้นน่ะแปลกๆเออ100ชิ้นครับ3เหรียญน่าจะต้องเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่1ป่ะทำไมมันถูกนี้ใช่มั้ยเออพี่ว่าอาจจะเป็นตัวเล็กๆก็ได้เบ็ดเนาะผิวเลยอันนี้เป็นภาพโฆษณาของจริงอาจจะทุเรศก็ได้อยากเห็นจริงๆถ้าใครมีส่งลิงก์มาให้หน่อยดิกับของจริงนะของจริงนะอยากเห็นนี่ก็แปลกนะครับอ่ะอันนี้ต่อไปนี่ความแปลกมาแล้วนะเซตนี้นะครับสำหรับเด็กบ้าสงครามคือจะบอกว่าค่ายเนี้ยมันทำแต่อุปกรณ์ทหารย่อส่วนแล้วให้เด็กเล่นครับเด็กจะเป็นทหารได้เลยครับดูจากฝั่งนี้ก่อนนะฮะหมวกที่มีใบไม้คุมมาให้แล้วแล้วใบไม้เป็นพลาสติกกล่องข้าวบาซูก้ากระติกน้ำวอลไว้คุยกันอะไรอย่างงี้ยื่นสื่อสารแล้วก็มีทั้งมอร์ตาร์คือปืนยิงระเบิดอันนี้เป็นครกมีบาซูก้าหลายๆแบบเลยเอาไว้ยิงกันข้างล่างก็เป็นทอมสันใช่แล้วมีดปลายปืนเนี่ยโคตรน่ากลัวคือเขาสอนตั้งแต่คุณยิงเสร็จใช่ไหมกระสุนหมดคุณก็แข็งเลยใช่ และดูในโฆษณานะครับเป็นเด็กอยู่ในชุดพลางมือนึงถือปืนมือนึงกำมีดโคตรน่ากลัวเป็นกรีนเวเล่ตั้งแต่เด็กนะครับแปลกมากเลยแต่พี่ช็อกนะตอนพี่หาข้อมูลนะแบบเฮ้ยเด็กสมัยก่อนอย่างนี้กันเหรอวะมันเล่นกันโหดมากเลยนะมีระบงระเบิดอะไรกันยังไม่พอนะเฮ้ยเนื่องจากคุณเป็นทหารแล้วนะคุณนี่ก็ยังอยากเป็นตำรวจเป็นคาวบอยอันนี้เป็นเขาเรียกทหารกองเกียรติยศใช่ทหารคาวาลีมีดาบมีปืนวินเชสเตอร์มีลูกโม่นะครับมีดาบเลเปียเสื้อที่ซื้อแยกนะครับนี่ขายแต่อาวุธยังไม่พอนะคุณจะเป็นสายสืบไหมนี่คุณเป็นสปายไหมนี่ตำรวจแบบว่าปฏิบัติการพิเศษปืนก็จะเล็กๆหน่อยในหนังเราจะเห็นว่าเปิดสูตรมันจะมีซองปืนใช่สมัยก่อนพี่ชอบมากนะซองปืนที่มันรัดตรงเนี้ยนี่มันค่ายแหละมาเอ็กซ์ทอยแล้ววะทำแต่ของสงครามแบบพวกนี้ทางขวานี่ก็เป็นแบบว่าอันเนี้ยแปลกจอห์นนี่เรฟแกตเตอร์กันเซตเนี่ยก็คือแบบว่ามีเงินนะมีปืนมีแบบเข็มขัดมีหมวกมีอะไรอย่างงี้มีนี่ด้วยนะสร้อยคอที่เป็นเขี้ยวเสืออันนี้ซีวิลวอร์อ่ะของเล่นสงครามกลางของเล่นสงครามกลางเมืองมีปืนใหญ่มีให้ทุกอย่างนะปืนใหญ่นี่ต้องตำนะมีที่ตำมาให้เลยนะใช่เบสว่าน่าจะเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะมันกินเวลายาวนานเหมือนของเล่นตามประวัติศาสตร์ต่อมานะครับครับ
คุณคิดว่านี้สุดแล้วใช่ไหมมันไปสุดทางกว่านั้นระเบิดสังหารไปฝังดินเฮ้ยมีของเล่นนี้เหรอใช่ไม่แต่โปสเตอร์สวยเฮ้ยแล้วมันเหยียบแล้วมันกระเด็นออกมาด้วยนะใช่ครับอันนี้นะเขาเอาไว้วางฝังไว้ในดินแล้วถ้าเหยียบเนี่ยไอ้นี่มันจะกระพุ่งมากระแทกคางอุ้ยอืมอุ้ยแล้วกระแทกคางพี่ว่าคางแตกดูจากสปริงแล้วนะไอ้นี่มันจะกดย่อลงมาตรงนี้ไกลตรงนี้จะล็อกกับตรงนี้เหยียบตรงนี้ไกลตรงนี้จะเปิดกระแทกผ่านแล้วประเด็นคือไอ้พวกทหารน่ะเขาจะมีดิวิชั่นของเขาใช่ไหมแบบว่าอยู่หน่วยไหนอะไรไหนอันนี้มันเป็นมังกี้ดิวิชั่นหน่วยลิงหน่วยลิงหน่วยลิงหน่วยลูกลิงนะครับแต่เพิ่งเคยเห็นว่ามันมีไอ้บูบี้แท็บแบบนี้ด้วยนะในสงครามคือแลนด์ไมน์ใช่ไหมเหยียบคนเดียวตายคนเดียวเพราะว่ามันฝังดินปุ๊บเหยียบปุ๊บตุ้มขาขาดแต่อันเนี้ยเหยียบปุ๊บแม่งเด้งออกมาอยู่บนอากาศเพราะระเบิดกระจายตัวเป็นวงกว้างได้ตัดกำลังได้เยอะอยู่ก็โหดร้ายเหมือนกันถือเป็นเทคโนโลยีทหารที่โหดร้ายเหมือนกันนะใช่อ่ะยังไม่พอยังอีกเหรออันเนี้ยน่าจะเป็นทหารไฮเทคเพราะเราไม่เคยเห็นแว่นอย่างนี้มาก่อนน่าจะไม่มีจริงเนาะครับแต่อันเนี้ยทหารจริงจังมีหมวกพร้อมบาซูก้าบ้านเราเต็มที่พี่เคยเห็นแต่เป็นแผงๆแล้วก็ทุกอย่างย่อส่วนใช่ทุกอย่างย่อส่วนอันนี้หนึ่งหนึ่งอ่ะเออเนี่ยให้เล่นน้อยหนาดึงกันตั้งแต่เด็กเนี่ยเออ Talk of the Town พอ Talk of the Town เออ A Value Tank Destroyer อันเนี้ยเป็นชุดต่อต้านรถถังที่แบบว่าเป็น Talk of the Town อยู่ตอนนี้โอกินาว่ากันเซ็ตคือเซตของญี่ปุ่นเหรอน่าจะใช่น่าจะเป็นเซตเซตของญี่ปุ่นถ้าให้เล่านะครับคืออเมริกาบุกญี่ปุ่นครั้งแรกที่เกาะโอกินาว่าก่อนจะบอมนิวเคลียร์แล้วปรากฏว่าที่เกาะโอกินาว่าเนี่ยทหารญี่ปุ่นตายเยอะมากสู้จนตัวตายเขาว่ายิงแขนขาดแล้วอ่ะแขนที่ข้างนี้ยังถือดาบซามูไรมาไล่ฟันเขาไม่ได้ยอมแพ้แบบนั้นแล้วก็คนโอกินาว่าเนี่ยเขาถูกทหารญี่ปุ่นกล่อมว่าอเมริกาคือชั่วร้ายมากๆถ้าถูกจับได้ให้ฆ่าตัวตายตายกันเยอะมากเป็นการสูญเสียที่อเมริกาช็อกที่สุดแล้วก็ทหารอเมริกาก็สูญเสียไปเยอะมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้เลยไม่ยอมแพ้ใช่ครับเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ยกพลขึ้นบกเหมือนทางฝั่งยุโรปนอร์มังดีไม่ทำแบบนั้นเลือกที่จะทิ้งนิวเคลียร์แทนเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้าแต่โอเคว่าตอนนี้ก็จะมีฐานทัพอเมริกันน่ะในยุคนั้นน่ะที่อยู่ด้วยก็คือเป็นที่ประวัติศาสตร์แล้วคัลเจอร์ของคนโอเคว่าเนี่ยก็จะมีสไตล์แบบว่าเป็นญี่ปุ่นอเมริกันเยอะก็มีอันนี้ two wayเรดิโอครับเป็นเรดิโอที่มันมาจากเส้นๆอ่ะก็เป็นไอ้นี่แหละเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่โทรศัพท์แก้วอ่ะแก้วดาอ่ะแต่นี่ทำดีหน่อยดึงเชือกตึงๆนะไม่ตึงเรื่องเสียงไว้มานะอะไรเงี้ยปืนญี่ปุ่นด้วยนะของโอกินาว่าคริสตัลเนี่ยนี่ Metal Jacket มีชุดน่ากลัวเนี่ยมีชุดทหารญี่ปุ่นเฮ้ยนี่น่ากลัวไปมึงเล่นกันอย่างนี้เหรอวะคือให้จำลองกันให้เป็นถึงสุดๆไปเลยในยุคนั้นน่ะเขาทำขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกชาติตัวเองมันยิ่งใหญ่อ่ะใช่ทำสมัยนี้ไม่น่าได้วะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ให้ดูมันมีปืนโบราณด้วยยุคคาวบอยก็สวยนะสวยเลยนะได้หมวกได้ชุดได้อะไรมียศปลูกฝังไปเลยอาร์มี่ยูนิฟอร์มมาให้เป็นทหารบกนะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวโตขึ้นมาอยากเป็นตำรวจก็เอาพลิสไปใช่นี่ดีกว่าโตขึ้นมาเป็นซูเปอร์แมนอันนี้อันนี้ไม่ได้แปลกอันนี้แถมอันนี้แถมทอยเซลอันนี้พี่รู้สึกว่ามันน่าซื้อดีมันสามเหรียญเองปัจจุบันเนี่ยนะพวกเนี้ยใหม่ในกล่องแพงแน่ๆถ้าจำไม่ผิดนะไอ้โรบินที่เราเห็นน่ะก็มาจากเซตเนี้ยอ้าวเหรอที่ขายตัวเป็นล้านน่ะฮะเบสต้องไปแบทแคทมิวเซียมเนี่ยไปเดินเล่นเนี่ยไปดูราคาขำๆใช่อ๋อเขาเขียนราคาไว้ด้วยเขียนไว้และจริงด้วยนะแล้วราคาเพิ่มทุกปีเพราะว่าโรบินก็ไม่ได้ดังผลิตก็น้อยเล่นก็พังสปายมันน้อยและดีมานด์มันสูงขึ้นทุกปีทุกปีครับของคุกสมัยก่อนของเล่นมันจะทรงแปลกๆแปลกไงอ่ะดูสไปเดอร์แมนดิมันเหมือนคนใส่เสื้อกันหนาวอ่ะเทคโนโลยีมันไม่ได้รัดรูปขนาดสมัยนี้ไงซูเปอร์แมนกับแบทแมนก็เหมือนใส่รองเท้าบูทบาร์บี้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นหมดแล้วครับเป็นของที่โคตรประหลาดเลยแต่ละอันมันแปลกสุดก็คือไอ้หลังๆนี่แหละแต่ไม่แน่เพราะว่าเค้าเจอเค้าวัฒนธรรมเค้ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกณตอนนั้นนะปลูกฝังเยาวชนให้โตมาเป็นกำลังพลในอนาคตอันนี้ไม่แปลกอาจจะไม่แปลกสำหรับเค้าสำหรับพี่นะแต่สำหรับผมก็รู้สึกแปลกพี่รู้สึกว่าระเบิดที่ฝังดินน่ะแปลกกายอันไอหัวคุมกันยุงไหมนี่ก็ไม่ไหวใครมีของเล่นอะไรแปลกๆแนะนำคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวไปตามเซิร์ชดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยแท็กให้เพื่อนใน Facebook ดูด้วยนะแชร์ให้ดูกันด้วย Subscribe สำคัญมากขอบคุณทุกท่านที่มาดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะไปหาซื้อระเบิดมันดีไหมฝังไว้ในสวนเดินเหยียบเองผมว่าเหยียบเองแน่นอนเฮ้ยพี่ค้างแตกเป็นไรอะฝังระเบิดไว้ซื้อมาทดลองหน่อยที่ปุ้ม